สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสำหรับอวัยวะที่สำคัญต่อมาคือตับตับถือว่าเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายของเราแล้วก็เป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆกับร่างกายของเราอาหารที่ทำลายตับก็คืออาหารที่มีพลังงานสูงมีน้ำตาลเยอะมีไขมันสูงแล้วก็พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆสำหรับอาหารพลังงานสูงถ้าให้เรานึกภาพง่ายๆคือพวกอาหารจานด่วนแบบตะวันตกที่จะมีทั้งไขมันมีแป้งเยอะมีน้ำตาลเยอะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีพลังงานที่ค่อนข้างเยอะสำหรับโรคตับแข็งหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้นหรือเปล่าที่จะเป็นโรคตับแข็งได้ในปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งเกิดจากการได้รับอาหารพลังงานสูงไขมันน้ำตาลที่มากเกินไปตรงนี้ก็ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมที่ตับเมื่อตับมีไขมันสะสมในปริมาณมากก็จะเกิดการอักเสบภายในร่างกายภายในตับทำให้เกิดตับอักเสบแล้วก็ตับแข็งตามมาได้ค่ะลำไส้มีส่วนสำคัญในการย่อยและดูดซึมสารอาหารและมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างภูมิต้านทานของเราด้วยดังนั้นอาหารอะไรที่จะไปทำลายลำไส้ของเราง่ายๆเลยอาหารที่มีน้ำตาลสูงไขมันอิ่มตัวสูงแล้วก็โซเดียมสูงแล้วก็อาหารที่มีใยอาหารที่ต่ำเกินไปตรงนี้ทำให้ทำลายในเรื่องของความสมดุลของจุลินทรีย์สุขภาพในระบบทางเดินอาหารของเราดังนั้นก็จะมีหลายๆคนมองว่าเอ๊ะถ้าเราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการเสริมจุลินทรีย์สุขภาพอย่างเช่นเครื่องดื่มนมเปรี้ยวต่างๆหรือโยเกิร์ตต่างๆที่มีการใส่จุลินทรีย์สุขภาพเข้าไปจะดีต่อระบบลำไส้ของเราหรือเปล่าจริงๆแล้วมีการศึกษาเขาพบว่าก็มีประโยชน์ต่อระบบลำไส้ของเรานะคะเพราะว่าเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีให้ระบบทางเดินอาหารของเราแต่ก็มีข้อแนะนำในการเลือกรับประทานเพราะว่าพวกเครื่องดื่มไม่ว่าจะนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกในกลุ่มที่มีน้ำตาลสูงก็แทนที่จะได้จุลินทรีย์ที่ดีอย่างเดียวแล้วเนี่ยเราจะได้ปริมาณน้ำตาลที่มากเกินไปซึ่งก็จะทำให้ทำลายสมดุลแบคทีเรียที่ดีในระบบลำไส้ของเราได้ค่ะสำหรับสุดท้ายใครที่ฟังแล้วรู้สึกเครียดก็ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพียงแค่เราเริ่มลดสิ่งที่ทำอันตรายต่ออวัยวะภายในร่างกายแล้วเพิ่มสิ่งที่ดีต่อสุขภาพเข้ามายกตัวอย่างเช่นเราเพิ่มผักหรือผลไม้ในมื้ออาหารในแต่ละมื้อแล้วก็ลดทอนในส่วนของพวกเนื้อสัตว์แปรรูปแล้วก็พวกอาหารมันทอดในแต่ละวันลงเพียงเท่านี้เราก็สามารถจะบริโภคอาหารที่ให้ทั้งความสุขแล้วก็ให้ทั้งสุขภาพที่ดีกับเราแล้วค่ะ